และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่100กังจินไทยจอมเสนาธิการใต้ดินคนนำทางอันเป็นคนเดียวกับคนของร้อยเอกหลินที่นำเขามาในครั้งแรกโผล่เข้ามาอีกครั้งทำสัญญาณให้เขาตามไปฤทธิปฏิบัติตามอาการสงบครุ่นคิดกังขาอยู่ตลอดเวลาว่าในห้องที่เขาเผชิญกับเสียงของนากาสรีปัตราเมื่อครู่นี้พร้อมทั้งคำพูดระหว่างเขากับหล่อนซึ่งล่อแหลมต่ออันตรายแก่ทั้งสองฝ่ายยิ่งนักนั้นจะมีแววไปถึงหูของฝ่ายทูตนรกบ้างเลยเชียวหรือณที่นี้พิสูจน์ชัดว่าเป็นใจกลางอาณาจักรของทูตนรกร้ายแต่นากาสรีก็ยังอาจหาญที่จะพูดกับเขาอย่างน่าเกรงภัยยิ่งนักทว่าครั้นแล้วเขาก็พยายามสลัดความหวั่นไหวข้อนั้นออกไปเสียโดยฝากความเชื่อมั่นไว้แก่จอมจารสตรีของฝ่ายทัพสมิงคลาหล่อนคงจะต้องรอบคอบรัดกุมไปทุกฝีก้าวและอยู่ในฐานะที่จะกระทำเช่นนั้นได้มิฉะนั้นฉะไหนเลยหล่อนจะกล้าแล้วเขาก็ประจันหน้ากับกังจินไทยบุรุษผู้แบ่งภาคตัวเองเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของฝ่ายสืบราชการลับซึ่งเขาก็ได้เผชิญมาด้วยตาตนเองหยกๆเว้นเสียแต่ว่าชายผู้นั้นหาได้เป็นผู้วิเศษแท้จริงถึงขั้นจะมียานรู้ได้ว่าภาคที่แบ่งออกไปของตนอันอยู่ในที่คุมขังของสืบราชการลับนั้นได้พบปะกับฤทธีนฤบาลมาแล้วหลังงุ้มลงน้อยๆอย่างนั้นดวงตากลมใหญ่มีแสงราวกับมรกตคู่นั้นไม่ว่าจะสรรหาคนที่มีลักษณะเหมือนมาไว้แทนตัวสักกี่คนฤทธีก็ชี้ออกมาได้อย่างไม่มีวันผิดพลาดว่าคนไหนคือกังจินไทที่แท้จริงบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กล่าวต้อนรับเขาอย่างนุ่มนวลยาวเหยียดตามคุณลักษณะเดิมเท่าที่เขาเคยรู้จักตลอดเวลาฤทธิ์ไม่ได้แสดงสิ่งใดออกมาให้เห็นเป็นการรู้เท่าทันว่าสาเหตุที่ตำรวจกวดขันตามตัวเขาอย่างกระชั้นชิดเป็นผลมาจากมันสมองอันเฉียบแหลมของกังจินไทยเองปัญหามันอยู่ที่ว่าสภาพของนาจาปันการัตพร้อมดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีจักรและอาวุธเสนาธิการใหญ่ทูตนรกยิ้มละไมคลี่แผนผังแสดงส่วนละเอียดของเรือจงอางสวดออกไปตรงหน้าเขาถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้ได้ในสภาพเดิมทั้งสิ้นดีเซลเครื่องหนึ่งยังใช้ได้ดีแต่อีกเครื่องบกพร่องไปบ้างกราบหลวงสองข้างที่ใช้กลไกอัตโนมัติสำหรับตกแต่งพรางสภาพที่แท้จริงยังเรียบร้อยเว้นแต่จะซ่อมแซมส่วนประกอบที่เป็นกราบหลวงตาบ้างเท่านั้นผมกล่าวว่าภายในไม่เกิน2อาทิตย์นาจาบันการัตจะมีทั้งเขี้ยวและกบพิษเหมือนเดิมทุกประการฤทธิชี้ไปที่แผนผังลำเรืออันเคยเป็นตำแหน่งติดอาวุธร้ายแล้วปืนล่ะคุณจะเอายังไงเดิมเราติด20มม.แท่นคู่ในตอนหน้าแล้วก็แท่นเดียวตอนหลังหน้าสะพานเดินเรือเป็นป้อมปืน40มม.ทุกแท่นโดยปกติจะซ่อนอยู่ใต้ระวางอย่างมิดชิดดาดฟ้าจะเปิดให้แท่นปืนเลื่อนขึ้นเฉพาะเวลาจำเป็นกังกินไถ่จุกปากเบาๆขณะที่โคลงศีรษะแช่มช้าถ้าไม่ถอดท่อตอร์ปิโดทั้งสองท่อออกซะแล้วก็ยอมให้มีลูกต่อพร้อมนาจาบันการัตก็คือเรือรังควานอนุภาพสูงในยางสงครามเราดีๆนี่เองผมเกรงว่าเฉพาะด้านอาวุธเราคงไม่อาจจะจัดการให้คุณได้เหมือนเดิมเพราะเกินความจำเป็นไปมากวัตถุประสงค์ของเราต้องการให้เรือนาจาบันการัตเป็นเรือลำเลียงเท่านั้นลำพังปืนกลขนาด20มม.ติดหัวเรือกระบอกเดียวก็ยิ่งฝ่าเหลือเฟือแล้วแปลว่าฝ่ายคุณจะตัดกำลังเราให้ด้อยไปกว่าเดิมโปรดอย่าพูดว่าเราตัดกำลังหรือว่าลิดรอนอนุภาพของคุณเสนาธิการสำคัญของภาคใต้ดินโบกมือน้ำเสียงสุภาพอ่อนโยนความจำเป็นในการสู้รบของหน่วยใต้ดินเราเ
ทำให้เราต้องแบ่งอาวุธร้ายแรงที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในเรือนาจาบันการัตไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นขณะที่มันยังจอดอยู่กับที่โดยไม่ได้ทำงานอะไรเพราะปราศจากกัปตันและในขนาดนี้ปืนทุกกระบอกที่ถอดไปก็ล้วนมีหน้าที่หนักหน่วงทั้งสิ้นไม่สามารถจะถอดคืนมาได้ผมได้บอกคุณแล้วว่าในการเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ของเรือนาจาบันการัตคราวนี้เราต้องการให้มีหน้าที่หนักไปในทางขนถ่ายลำเลียงเท่านั้นในครั้งก่อนที่นาจาบันการัตมีอาวุธพร้อมถึงเพียงนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่ามีความจำเป็นอยู่บ้างเพราะรัศมีปฏิบัติงานของคุณกว้างขวางกว่าในคราวนี้เป็นต้นว่ารบรังควานหรือปล้นแล้วก็ทำลายเรือของฝ่ายรัฐบาลกลางอินโดนีเซียแต่ในคราวนี้คุณไม่ต้องทำงานหนักถึงขนาดนั้นเลยแต่คุณก็บอกผมอยู่เมื่อหยกนี่เองว่าทะเลด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกของแหลมมลายอยู่เลยลงไปกระทั่งแถบชวาซึ่งผมจะต้องมีภาระเกี่ยวพันอยู่ในย่านนั้นยังเพ่นพ่านไปด้วยเรือสลัดที่ยังไม่ทราบสังกัดมีการกระทำเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายคุณอยู่เนืองเคยทั้งปล้นและก็จมเรือลำเลียงของฝ่ายคุณมาหลายครั้งแล้วแม้กลุ่มเรือคุ้มกันที่อยู่ในอาณัติของคุณติดอาวุธพร้อมก็ยังถูกโจมตียับเยินมานับครั้งไม่ถ้วนคุณต้องการให้เรือนาจาบันการัตซึ่งทำงานให้แก่คุณกลายเป็นเหยื่อพวกนั้นหรือยังไงแต่ผมเชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือชั้นเชิงและก็มันสมองอย่างคุณว่าจะต้องสู้เอาตัวรอดได้พร้อมทั้งปฏิบัติงานให้เราได้ผลดีเสมอในบรรดากัปตันเรือสลัดด้วยกันทั้งหลายคุณมีความชำนาญเหนือกว่าคนอยู่แล้วซึ่งผมกล้าพนันในข้อนี้เจ้าพวกนั้นอย่างวิเศษก็แค่อาวุธหนักกว่าคุณแต่สภาพของเรือย่อมล่าสมัยกว่าหลักการยุทธในทางทะเลก็เสียเปรียบนายทหารเรือที่เคยผ่านสงครามมาแล้วเช่นคุณฤทธีแหกปากหัวเราะออกมาดังๆฝีมือหลักการหรือว่ามันสมองมันจะได้ไปไกลสักแค่ไหนถ้าปราศจากอุปกรณ์สนับสนุนเท่าที่ควรเสือจะเป็นเสืออยู่ได้ก็ตรงที่มีเขี้ยวเล็บถ้าไม่มีเขี้ยวเล็บก็คงไม่ดีไปกว่าหมาตัวนึงผมต้องการทำงานให้คุณอย่างได้ผลแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการเอาชีวิตของผมเองพร้อมทั้งลูกเรืออีก50กว่าชีวิตไปสู่จุดจบอย่างไม่เข้าท่าพร้อมๆกับเรือนาจาบันการัตในกรณีที่เกิดถูกโจมตีจากเรือฝ่ายตรงข้ามลำอื่นคุณวิตกกังวลไปเองเกินกว่าเหตุกังจินไถ่พูดเสียงต่ำเหลือบตาเขียวเข้มมองดูเขาปัญหาข้อนั้นเราพอจะแก้ไขได้ด้วยการหลีกเลี่ยงจากการปะทะซะเราไม่ต้องให้คุณประจันบานกับเรือศัตรูลำไหนเพียงแต่ถ้าถึงคราวคับขันจริงๆก็ให้ทำได้เพียงแค่ป้องกันตัวแล้วก็พละหนีเท่านั้นนาจาบันการัตมีฝีจักจัดว่าเหนือกว่าเรือสลัดทุกลำอยู่แล้วคุณจะรู้ดีไปกว่าผมได้ยังไงว่านาจาบันการัตมีฝีจักดีเหนือกว่าเรือสลัดอื่นๆทุกลำคุณเป็นเสนาธิการประเภทไหนที่พยายามจะประมาณการข้างศัตรูให้ต่ำไว้เสมอผมยอมรับนะว่าผมวิตกกังวลอย่างมากเพราะเมื่อตกลงทำงานให้แก่คุณก็คิดจะทำให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดฝากผีฝากไข้กันในคราวนี้แหละผมเองก็ไม่มีหนทางอื่นใดอีกแล้วนี่เรือนาจาบันการัตในสภาพเดิมของมันคุณอย่าคิดว่าจะมีฤทธิ์เดชวิเศษวิโสสักแค่ไหนฝีตีนเลวเรือเก่าสับปะรังเคเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเศษเหล็กอยู่แล้วผมเองใช้วิชาความรู้ซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงมันขึ้นมาแท้ๆปืนก็หลายสมัยเก่าชำรุดยิงออกนัดหนึ่งยิงไม่ออกที่ 3-4 นัดคุณยังพยายามจะตัดทอนให้มันเป็นหมูทะเลยิ่งลงไปกว่านั้นชื่อเสียงของมันโด่งดังก็เพราะการเล่าลือแท้ๆที่ผมปล้นและทำลายเรือฝ่ายตรงข้ามได้เสมอมาในคราวนั้นขอให้คุณทราบไว้เสียเดี๋ยวนี้ด้วยว่ามันไม่ใช่เพราะอานุภาพอันยิ่งใหญ่อะไรสักแค่ไหนหรอกแท้ที่จริงผมเลือกปล้นเรือลำเลียงหรือว่าเรือสินค้าเล็กๆที่ไม่มั่นคงอะไรอาวุธต่อสู้อย่างนี้ก็แค่ปืนลงมือผมยิงคู่ส่งสัญญาณให้มันหยุดมันก็ยอมแล้วก็พอขนถ่ายของลงเรือของผมได้หมดผมก็จัดการวางระเบิดทำลายเรือพวกนั้นเสียไม่ใช่ปืนประจำเรือของนาจาบันการัตสามารถจะยิงเรืออื่นใดโจมอย่างที่ลือกันหรอกพอเจอเรือเดินสมุทรขนาดสัก 5,000 ตันขึ้นไปผมก็ไม่มีปัญญาที่จะหยุดเรือพวกนั้นได้แล้วอย่างนี้ก็แค่ไล่ยิงไปงั้นเองและจะว่าไล่ก็ไล่ไม่ค่อยจะทันนักซ้ำไปคราวหนึ่งยิ่งเป็นเรือหน้าขันสิ้นดี
คือตอนที่ผมขนอาวุธจากมาเก๊าจะบ่ายหน้ามาชวาออกจากท่าได้เพียง20ไมล์แรกก็เจอเข้ากับเรือสลัดจีนผมต้องโกยหนีมันซะแทบแย่ทั้งที่เรือลำนั้นเป็นเพียงเรือสำเภาติดเครื่องนาจาบันกะลัดมีแต่ปืนกลที่ยิงขัดไม่ได้จังหวะแต่เรือสำเภาเวียนนั่นซัดมาด้วยกระสุนขนาด3นิ้วเราเห็นใจคุณในข้อนั้นภายหลังจากใคร่ครวญกังจินไถก็กล่าวขึ้นอย่างแช่มช้าแต่คุณก็ต้องเห็นใจเราบ้างถึงยังไงเสียการร่วมงานของเราในครั้งนี้ก็ยอมจะทำในแบบที่มีความประสานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเราจะไม่ปล่อยคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ขับขันอย่างโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศเหมือนสมัยเมื่อคุณยังทำงานให้ฝ่ายขบฏการลำเลียงจากจุดหนึ่งของคุณครั้งนี้จะเป็นระยะเพียงสั้นๆที่ไม่น่าจะต้องเกรงภัยถึงขนาดนั้นเป็นต้นว่าในระหว่างแหลมมลายูและก็ชายฝั่งในตอนใต้ของไทยและถ้ามีกรณีพิเศษที่จะต้องเดินทางไกลกว่านั้นซึ่งคุณก็ย่อมจะรับรู้ล่วงหน้ามีเวลาเตรียมตัวทันทางเราก็อาจพิจารณาเพิ่มเติมกำลังคนซึ่งแล้วแต่จะพิจารณาเห็นควรเพียงคร่าวๆไปคุณพอใจไหมสำหรับข้อเสนอของผมเช่นนี้ฤทธีนฤบาลซ่อนรอยยิ้มไว้ในสีหน้าอย่างมิดชิดเหตุไรเราจึงจะไม่รู้นโยบายตัดทอนอนุภาพของเรือนาจาบันการัตและพยายามควบคุมอย่างใกล้ชิดของทูตนรกทั้งที่มันต้องการใช้เขาให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายมันแต่ก็ยังระแวงแคลงใจอยู่เสมอเพราะย่อมจะประจักษ์ฤทธิ์เดชของเรือรังควานนาจาบันการัตพร้อมทั้งกัปตันของมันได้ดีอยู่แล้วว่าไร้กาดพอที่จะหวนกลับมาเป็นมหันตภัยกับกิจการของมันได้เพียงไรการถอดอาวุธออกโดยเหลือไว้ให้เป็นพิธีเพียงเปิน20มม.กระบอกเดียวก็คือการลิดรอนเขี้ยวเล็บกันโดยตรงเพื่อไม่ให้เรือจงอางสมุทรขายพิษสงเช่นไรแก่มันได้นอกจากทำหน้าที่รับใช้ตามคำสั่งฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่กัปตันฤทธีจะหวาดวิตกอย่างไรเลยตรงข้ามเขากำลังยิ้มเยาะอยู่ภายในอย่าว่าแต่มันเหลือไว้ให้เพียงกระบอกเดียวซึ่งมันก็คงจะต้องเลือกเอากระบอกอันเห็นว่าเสื่อมอนุภาพที่สุดไว้ให้เลยต่อให้มันถอดออกไปจนหมดสิ้นเขาก็พร้อมแล้วที่จะรับเรือคู่ชีพลำนั้นคืนมาสร้างเดชศักดาให้มันกระฉ่อนอีกครั้งเขี้ยวเล็บที่ทูตนรกปลดไปโดยหวังจะควบคุมไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยในฐานะที่กรมสืบราชการรับบันทึกลงไปว่าเรือนาจาบันการัตคือเรือปฏิบัติงานให้แก่นโยบายลับของประเทศกองทัพเรือก็ย่อมพร้อมอยู่ทุกขณะที่จะเสริมสร้างพิษร้ายให้แก่มันในทันทีซึ่งแน่นอนที่สุดมันจะต้องร้ายกาจยิ่งขึ้นไปซิอีกและนั่นคืออภิเนนทนาการที่เรือนาจาบันการัตจะประเคนสมนาคุณเข้าไปให้ทูตนรกผู้เป็นนายจ้างชนิดที่มันไม่มีวันคาดถึงเลยทีเดียวเมื่อความจำเป็นขั้นสุดท้ายมาถึงโครงการทุกอย่างแจ่มแจ๋วอยู่ในสมองแต่ภายนอกฤทธิ์ทำเป็นลังเลใจให้ยิ่งแนบเนียนขึ้นอีกเป็นครู่ใหญ่ผมไม่มีทางเลือกในที่สุดเขาก็กล่าวเบาๆถึงคุณจะปลดอาวุธส่วนใหญ่ของมันออกไปเสียผมก็จำเป็นจะต้องยอมรับแต่ให้ตายเถอะจินไทยการได้เรือนาจาบันการัตกลับคืนมาภายใต้เงื่อนไขของคุณคราวนี้ผมรู้สึกเหมือนนักต่อสู้ที่เสียแขนขวาไปอย่างนั้นแหละมืออันผอมเรียวในลักษณะมือโยคีของกังจินไทเอื้อมมาจับไหล่เขาบีบอย่างพึงพอใจสีหน้าลึกซึ้งไปด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีใครทายความหมายถูกอย่าคิดอะไรให้มากคิดแต่เพียงว่าเรามาร่วมทำงานเพื่อจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนเถอะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จผลตามแผนการของเราคุณจะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งทีเดียวที่เราลืมเสียไม่ได้เป็นธรรมดาอยู่เองที่คุณจะต้องมีความรู้สึกเช่นนั้นนาจาบันการัตเคยมีอำนาจเฉียบขาดมาก่อนแต่ในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องถูกลดลงเสียบ้างเพราะเหตุสุดวิสัยดังเช่นที่ผมได้บอกแล้วทว่าหน้าที่ของคุณก็ถูกเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในฐานะที่เหมาะกับสภาพอยู่แล้วคือเราไม่ต้องการให้คุณจู่โจมหรือว่าต่อตีสมมติว่าคุณเสียแขนขวาแต่คุณก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรไม่ใช่เหรอก็แล้วถ้าคนอื่นมันมาต่อยผมเข้าให้ล่ะ
ขาย้อนถามมาอย่างติดตลกพร้อมกับหัวเราะหึ่ๆแขนซ้ายของคุณยังอยู่พอจะยันไว้ได้กังจินถ่ายตอบมาในลักษณะเดียวกันเท้าทั้งสองของคุณก็ยังแข็งแรงดีฝีเท้าก็เหนือกว่าถ้าคุณไม่รีบวิ่งหนีไปโดยเร็วปล่อยให้เขาต่อยเอาต่อยเอากดตามแต่ใจสมัครเอาละเป็นอนุภาพผมเข้าใจสภาพของเรือนาจาบันการัตในยุคใหม่นี่แล้วทีนี้มาถึงปัญหาเรื่องลูกเรือกว่าครึ่งของลูกเรือนาจาบันการัตของคุณที่แตกฉานสั้นเซนออกไปเมื่อคุณสั่งสละเรือเดี๋ยวนี้ผมตามเก็บมาไว้ในมือของผมหมดแล้วรวมทั้งออสมันเบนฮัสซันต้นกลของคุณเขาเหล่านั้นกำลังรอคอยการตัดสินใจของคุณอยู่ดูเหมือนรวมทั้งหมดมีจำนวนถูกละ24คนนอกนั้นสืบทราบได้ว่าถูกฆ่าตายเป็นส่วนมากและบางส่วนก็ยังตามตัวไม่พบออสมันกับลูกน้องเขาอีก23คนสุขสบายแข็งแรงดีเพียงแต่เขาบ่นถึงคุณอยู่ทุกขณะเท่านั้นหัวใจของอิสมาเอลชาหรือริทีนฤบาลเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นวิญญาณสลัดเริ่มจะกลับคืนมาสิงอยู่ทุกเส้นเลือดมันเป็นความปิติอย่างยิ่งที่เขาได้ทราบข่าวออสมันต้นกลและอดีตลูกเรือของเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แยกกันชนิดไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสพบเห็นกันอีกเลยออสมันยังมีชีวิตอยู่เหรอแข็งแรงดุดันแต่ก็ดูเหมือนจะเชื่องก็เฉพาะกับตันอิสมาเอลของเขาคนเดียวอยู่เช่นเดิมคุณจับเขาไว้สิฟังกระด้างและก็ดูคล้ายจะเป็นศัตรูกันเกินไปสักหน่อยถ้าคุณพูดว่าจับแต่จงพูดว่ากักกันไว้ชั่วคราวจะฟังเข้าทีกว่าลูกเรือนาจาบันการัตทุกคนขนาดนั้นมีสภาพเหมือนเรือไม่มีหางเสือแตกฉานสั้นเซนออกไปทั่วชนิดตัวใครตัวมันเราพิจารณาแล้วถ้าคืนปล่อยให้พวกนั้นเปะปะไปตามยถากรรมดูไม่ยื่นมือเข้าสอดส่องช่วยเหลือก็เท่าก็ปล่อยให้ไปตายซะเปล่าๆไหนจะพวกตำรวจที่พยายามตามล่าอยู่และไหนจะพวกนอกกฎหมายหลายก๊กหลายเหล่าที่เคยเป็นปรปักษ์กันมาก่อนผมเองเป็นคนสั่งให้พรรคพวกของเราติดตามค้นหาลูกเรือนาจาบันการัตทั้งหลายที่กระจายกันออกไปเป็นรายบุคคลเลยทีเดียวเท่าที่จะสามารถหาได้บางคนเราได้ตัวมาอย่างสะดวกเท่าที่จะสามารถหาได้บางคนเราได้ตัวมาอย่างสะดวกในขณะขัดสนและก็ประพฤติตนเป็นโจรอยู่อย่างเอกเทศบางคนเรายอมลงทุนเสี่ยงถึงกับแย่งชิงตัวระหว่างผู้ต้องหาและบางคนก็ถึงกับต้องวางแผนแหกคุกเพื่อเอาตัวออกมารวบรวมได้ทั้งหมด24คนอย่างเช่นที่บอกไปแล้วนำมาเลี้ยงดูไว้อย่างดีด้วยทำความเข้าใจแก่เขาเหล่านั้นทุกคนว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูของเขาแต่เราเป็นฝ่ายที่จะสนับสนุนให้เขาได้ทำงานอันเคยถนัดเหมือนแต่ก่อนโดยมอบเรือนาจาบันการัตคืนให้และเรากำลังติดตามหาตัวกัปตันของเขาอยู่ตามข้อเสนอของทุกคนเพราะลูกเรือทุกคนของคุณรับว่าถ้ากัปตันอิสมาเอลของเขายังมีชีวิตอยู่และพร้อมที่จะกลับมาร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเขาทั้งหลายทุกคนเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันทีเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามติดต่อตามคุณมาตลอดเวลาลูกเรือเหล่านั้นสื่อสัตย์จงรักภักดีต่อคุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินเสนาธิการใหญ่ของทูตนรกหยุดยิ้มขณะที่จ้องมองเขาด้วยดวงตาคู่ซึ่งมีอำนาจประหลาดผมเคยลองใจพวกเขาดูโดยเกลี้ยกล่อมหวานล้อมทุกประการให้เขายอมกลับลงเรือพร้อมทั้งเสนอกัปตันใหม่ให้พวกเขาแต่คนเหล่านั้นปฏิเสธอย่างเฉียบขาดไม่ยอมรับทำงานให้ไม่ว่าจะขู่หรือว่าปลอบยังไงเขาบอกว่าทุกคนจะกลับลงเรือนาจาบันการัตได้ก็ต่อเมื่อกัปตันคืออิสมาเอลชาผู้เปรียบเหมือนบิดาของเขาทุกคนเท่านั้นเขาไม่ยอมรับฟังข้อเสนอหรือว่านโยบายในการปฏิบัติงานใดๆทั้งสิ้นแจ้งว่าจะรับฟังอย่างเดียวคือคำสั่งของกัปตันของเขาถ้าเมื่อกัปตันเรือยอมรับเงื่อนไขใดๆก็ฝ่ายใดเขาก็ยอมปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงฤทธีเป่าควันบุหรี่เป็นก้อนทึบลอยช้าๆขึ้นไปในอากาศอันเย็นเฉียบยิ้มเยาะอยู่ในใจ
การกินไถ่ไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาในข้อนั้นเขาก็รู้ซึ้งถึงจิตใจของบริวารร่วมตายของเขาทุกคนว่ามีความภักดีขนาดยอมถวายชีวิตได้เช่นไรอย่าว่าแต่พวกลูกเรือที่มีชีวิตเลยไม่แต่ตัวเรือนาจาบันการัตอันเป็นวัตถุปราศจากวิญญาณแท้ๆเขาก็ย่อมซึมทราบดีอยู่ว่ามันจะเชื่องและใช้งานได้ผลก็แต่เฉพาะเขาคนเดียวเท่านั้นเพราะระบบจักรกลทุกชิ้นของมันไม่มีใครเคยชินเข้าอกเข้าใจได้ดีไปกว่าเขาในฐานะที่ซ่อมแซมแก้ไขมันขึ้นมาด้วยมือเองนาจาบันการัสจะเป็นนาจาบันการัสได้ก็ต่อเมื่อมีอิสมาเอลชาเป็นนายเรือเท่านั้นทำไมคุณจึงต้องกังวลถึงลูกเรือเหล่านั้นหรือว่าผมในขณะที่เรือลำนี้อยู่ในกำมือของพวกคุณมาตลอดเวลาแล้วพวกสลัดที่อยู่ในอาณัติของคุณก็มาอยู่กลาดเกลื่อนทำไมคุณจึงมาให้พวกนั้นชุดใดชุดหนึ่งเข้าควบคุมเรือปฏิบัติงานให้กับคุณไม่มีนายเรือคนไหนที่จะเหมาะสมสำหรับเรือลำนี้ดีไปกว่าคุณและก็ไม่มีลูกเรือชุดใดจะปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องในเรือลำนี้ดีไปกว่าลูกเรืออันเป็นบริวารเดิมของคุณมันเป็นเหตุผลข้อหนึ่งแต่อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คืองานที่ทำในครั้งนี้เราจะต้องได้รับความมั่นใจจากความสามารถของกัปตันเรือจริงๆและในกรณีนี้เรามองไม่เห็นใครจะวิเศษไปกว่าคุณได้คุณก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วถ้าผมจะพูดว่าบุคคลที่จะทำงานนี้ให้แก่เราไม่ใช่มีคุณสมบัติเพียงแค่สามารถเดินเรือหรือว่าปล้นสะดมกลางทะเลหลวงได้อย่างเดียวลูกเรือของคุณทุกคนคงจะตื่นเต้นยินดีมากเมื่อรู้ว่าเราติดต่อกับคุณได้ผลเขาเหล่านั้นกำลังรอฟังข่าวนี้อย่างกระวนกระวายใจทีเดียวเพราะโดยแท้จริงเขาก็ต้องการจะกลับลงเรืออยู่ก่อนแล้วเว้นเสียแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณเป็นนายเรือตามเดิมหรือเปล่าเท่านั้นขอบคุณมากที่ยังเห็นผมและคนของผมมีค่าสำหรับงานใหญ่ของคุณว่าแต่ผมจะได้พบกับลูกเรือและก็ต้นกลของผมเมื่อไหร่และก็ที่ไหนกังกินไถ่นำเข้ามายังแผนที่ซึ่งทำขึ้นในทัศนะด้านยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นถึงชายฝั่งทะเลด้านหนึ่งของแหลมมาลายูความเคยชินกับภูมิประเทศในแถบนั้นทำให้เขามองปราดเดียวก็สามารถเข้าใจได้หมดกังกินไถ่ชี้ให้เขาเห็นกองบัญชาการใต้ดินหน่วยหนึ่งอันเป็นโรงอุตสาหกรรมยางพาราตั้งอยู่ในสวนยางทึบอธิบายให้เขาทราบว่าลูกเรือทั้ง24คนของเขาถูกกักเขตควบคุมอยู่ที่นั่นห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ25กิโลเมตรเป็นชายทะเลมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่กลุ่มหนึ่งเรือนาจาบันการัตจอดลับตาอยู่ในเวิ้งอ่าวลับตาตอนหนึ่งมีที่อำพรางตาอย่างมิดชิดรอพร้อมสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องชำรุดพวกชาวประมงในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดเป็นพวกใต้ดินฝ่ายเดียวกันเรือเล็วของเราอันเป็นหน่วยในประเทศจะนำคุณไปถึงหน่วยฉลามเสือจุดนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน3คืนคุณจะได้พบเรือนาจาบันการัตของคุณพร้อมทั้งลูกเรือกลุ่มนั้นทั้งหมดในเวลาเดียวกันคุณพร้อมที่จะเดินทางเมื่อไรคราวนี้เขาเริ่มใช้ความไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วก็บอกกับตนเองว่าภายในระยะ 2-3 วันนี้ถึงหากทูตนรกจะจัดการส่งเข้าไปก็หิจะต้องบ่ายเบี่ยงประวิงเวลาไว้ก่อนเพราะแทบจะไม่มีเวลาวางแผนการทันประกอบกับงานติดพันอันจะยังละทิ้งไม่ได้คุณต้องการให้ผมเดินทางเมื่อไหร่ล่ะเขาหยั่งเสียงกังกินไถ่หยิบซิก้าจากหีบส่งให้เขาตัวหนึ่งตนเองคาบไว้ตัวหนึ่งฤทธีถือโอกาสนั้นควักไลเตอร์ออกมาจุดรนให้อย่างเอาใจคุณพ่อแห่งภาคใต้หรืออีกนายหนึ่งอดีตนายทหารชั้นเสนาธิการตามที่เขาเพิ่งทราบจากการบอกเล่าของผุดสดีพึมพำกล่าวขอบคุณด้วยอาการพอใจและรนปลายซิก้ากับเปลวไฟอย่างเยือกเย็นภายหลังจากพ่นควันบุรุษผู้นั้นก็กล่าวอย่างนุ่มนวลผมคิดว่าคุณคงกระหายที่จะได้พบเรือของคุณและก็ลูกเรือโดยเร็วที่สุดแต่จะยังไงก็ตามเราควรมีเวลาสำหรับการปรึกษาหารือและก็นัดแนะเพื่อทำความเข้าใจกันไว้เสียให้ถี่ถ้วนก่อนภายหลังจากนี้
โอกาสที่เราจะได้สนทนากันอย่างใกล้ชิดก็คงจะหาได้ยากไม่จะติดต่อกันโดยวิทยุหรือว่าการส่งข่าววิธีอื่นก็ตามหัวหน้าหน่วยอื่นๆที่คุณจะได้พบปะก็คงไม่สามารถให้คุณเข้าใจนโยบายแท้จริงของเขาหรือแถลงปัญหาข้องใจใดๆแก่คุณได้แจ่มแจ้งเท่าผมมันไม่ใช่งานง่ายได้ชนิดที่จะทำกันได้อย่างพวดพราดไม่ใช่เหรอเขาก้มศีรษะรับถูกแล้วคุณมีคนรอบคอบมากและอีกประการหนึ่งนอกจากเรื่องที่เราตกลงกันแล้วผมก็ยังมีงานบางสิ่งบางอย่างในประเทศไทยให้คุณช่วยเหลือก่อนที่คุณจะออกทะเลถ้าผมขอร้องให้คุณอยู่ในประเทศไทยอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณจะมีอะไรขัดข้องไหมไม่ขัดข้องหรอกแต่ให้ตายเถอะผมไม่ห่วงลูกเหลือของผมซะจริงกังจินไถ่ยิ้มพลางโบกมือไม่ต้องห่วงผมได้บอกคุณแล้วว่าผมต้อนรับคนพวกนั้นไว้ในฐานะเดียวกันไม่ใช่อย่างเฉลยหรือว่าศัตรูเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างสุขสบายทีเดียวเพียงแต่จำกัดเขตไม่ให้เขาออกไปไหนได้ตามใจชอบเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองผมจะสั่งให้กองบัญชาการที่นี่ติดต่อไปยังหน่วยนั้นแจ้งให้พวกลูกเรือของคุณทราบล่วงหน้าว่าเราค้นพบคุณและก็ตกลงกันได้ด้วยดีแล้วมันจะทำให้พวกนั้นตื่นเต้นยินดีอย่างบอกไม่ถูกและเลิกกระวนกระวายใจได้ทุกคนจะอยู่ในอากาศสงบและก็ตั้งตาคอยคุณเป็นความคิดที่ดีถ้างั้นก็ดีละทีนี้ผมอยากจะทราบความเห็นของคุณอีกสักเล็กน้อยเกี่ยวกับลูกเรือคุณเหลือคนชุดเดิมของคุณอยู่เพียง24คนซึ่งขาดไปจากอัตราแท้จริงที่คุณเคยมีคุณจะต้องการเพียง24คนของคุณนี่หรือว่าจะเพิ่มเติมให้อีกจนครบจำนวนเดิมผมยังให้คำตอบแน่นอนไม่ได้หรอกอาจจะมีเพียง24คนเท่าที่เหลือหรืออาจจะหาเพิ่มเติมอีกก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์การทำงานของผมครั้งนี้คงไม่ต้องการกำลังคนอะไรมากมายนักเพราะมีหน้าที่ลำเลียงอย่างเดียวไม่ใช่รังควานหรือว่าโจมตีผมมอบให้เป็นสิทธิ์เด็ดขาดของคุณแล้วแต่คุณจะเห็นควรถ้าจะต้องการเพิ่มผมก็จะให้คุณคัดเลือกเอาจากคนของเราที่นั่นตามความพอใจขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งนึงแต่ผมคิดว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องรบกวนกำลังส่วนใดของคุณหรอกถ้าจำเป็นจะต้องเพิ่มลูกเรือผมจะจัดหาเองผมมีมือดีๆและก็ไว้วางใจได้อยู่หลายคนในประเทศไทยเนี่ยบางทีผมจะเอาคนของผมเหล่านี้สมทบกับพวกลูกเรือเก่าคุณคงไม่ขัดข้องไม่ใช่เหรอกังจินไถไม่แสดงอาการขัดข้องในข้อเสนอของเขาอย่างใดรวมทั้งการขอเข้าควบคุมอย่างใกล้ชิดในระหว่างซ่อมแซมเรือด้วยแมงมุมใหญ่ผู้ชักใยร้ายอยู่ใต้ดินเลื่อนการต้อนรับเขาขึ้นมาอีกขั้นนึงเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองสัมพันธภาพและข้อสัญญาในอันที่จะปฏิบัติงานร่วมกันฤทธีนฤบาลมีสภาพเป็นแขกเชิญผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมรับประทานอาหารว่างและจิบน้ำชาชั้นเลิศกับกังจินไถโดยเฉพาะช่ำกลางการรับใช้ปรนิบัติรอบด้านราวกับจะเป็นแขกขององค์การเมืองระหว่างประเทศดูมันจะเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้นี้อย่างแท้จริงบัดนี้เขายอมเห็นด้วยกับคำบอกเล่าของผุสดีซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เขาเพิ่งได้ทราบแล้วว่าบุรุษผิวเหลืองผู้นี้มีแก่นแท้อันซ่อนเร้นอยู่ในบุคลิกทั่วๆอันเป็นเปลือกนอกเช่นไรกังจินไถคงจะไม่ใช่กังจินไถอย่างที่ใครๆรู้จักแน่ทีเดียวแววตากลมใหญ่รัศมีกล้าคู่นั้นเป็นที่รวมของความลึกลับอันอย่างไม่ถึงทั้งหลายบางขณะมันฉายแสงไม่ผิดอะไรกับดวงตาของข้างคาวที่สูบเลือดของมนุษย์แม้อากับกิริยาภายนอกของเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงความหมายขัดแย้งไปก็ตามมันเป็นดวงตาคู่ที่บอกชัดว่าจะไม่ยอมให้ใครในโลกนี้ฉลาดไปด้วยเลขกลใดเหนือกว่าเขาไปได้มีลักษณะทะเยอทะยานใฝ่สูงและอารมณ์วิปริตสามัญปุถุชนแฝงลึกจมูกที่โด่งงุ้มเป็นขอราวกับปากนกแก้วเล่าก็ส่งถึงความเหี้ยมโหดอมหิตอย่างเลือดเย็นหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่ฤทธีเข้าจับสังเกตในการสังสรรค์อย่างใกล้ชิดครั้งนี้ความรู้สึกบอกตนเองว่า
เขาค้นพบลักษณะอันเป็นผู้บงการมากกว่าที่จะเป็นผู้รับคำบงการไม่ว่าคำบงการนั้นจะมาจากบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ขนาดที่รู้จักกันในนามว่าวูเต้ก็ตามทีสิ่งที่ค้นพบนี้ทำความประหลาดใจให้เขาคลามครันเมื่อเรียบเคียงเข้าไปถึงท่านประธานวูเต้ในการสนทนาอย่างเป็นกันเองเพื่อต้องการจะฟังเสียงของกังจินไทยบุรุษผู้นั้นยิ้มอย่างมีเลศในอันมีคุณลักษณะประจำตนประคองถ้วยน้ำชาขนาดจิ๋วขึ้นมาหมุนช้าๆในฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเขามักจะอยู่ใกล้ชิดสมาชิกในพรรคของเราทุกคนและก็ทุกโอกาสนั่นเป็นคำตอบรู้เห็นการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเว้นเสียแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเขาสิงอยู่ณที่ใดและก็อยู่ที่ไหนเท่านั้นคุณหมายความว่าเขาไม่มีตัวตนอย่างนั้นสิฤทธีป้อนคำถามโง่ๆออกไปแบบยิงกระสุนสองวิถีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยที่มีชื่อล้วนมีตัวตนทั้งสิ้นเว้นเสียแต่เราจะสามารถสัมผัสได้ด้วยจักษุประสาทหรือไม่เท่านั้นอากาศมีตัวตนเรามองไม่เห็นแต่เราหายใจเข้าไปได้เสียงมีตัวตนเรามองไม่เห็นแต่เราได้ยินบูเต้จะเป็นใครมีฤทธิ์เดชวิเศษสักแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ฤทธีคิดว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องพะวงถึงอีกแล้วทว่าบุคคลที่เขากำลังเผชิญอยู่ขนาดนี้นี่เองบุรุษผู้นี้ทรงความน่ากลัวสำหรับเขาเสียยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นความรู้เก่าๆของเขาเกี่ยวกับชายเจ้าของนามกังจินไถหรือนายไลอาดกังสวานิชเป็นความรู้ที่กล่าวได้ว่าไม่รู้อะไรเลยหากไม่ใช่เพราะเขาได้มาประจันหน้ากับผู้นี้เช่นนามนี้อีกครั้งและโดยฉับพลันนั้นสันดานมักระแวงอันเป็นโรคประจำตัวก็สร้างความกังวลกระสับกระส่ายให้เขาในทันทีตั้งคำถามแก่ตนเองอย่างไม่เป็นสุขว่าเขาจะทำจารกรรมซ้อนตบตาบุรุษผู้นี้ไปได้นานสักเท่าไหร่แววตาของการกินถ่ายแต่ละครั้งที่จับจ้องมายังเขาทำความอึดอัดให้อย่างบอกไม่ถูกเขารู้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องเผชิญกับกังจินไทแต่ก็ไม่คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าในการพบปากกับชายผู้นี้จะมีอะไรที่ทำให้เขาตื่นเต้นหวาดระแวงถึงเพียงนี้กระแสข่าวต่างๆเกี่ยวกับคนคนนี้ที่เขาได้รับรายงานจากระยับฟังดูก็ไม่มีอะไรจะน่าสนใจนักเพราะมันเป็นกระแสข่าวที่สอดคล้องกับความรู้เดิมของเขานั่นเองทว่าณที่นี้มันล้วนเป็นตรงข้ามไปหมดแล้วยิ่งเมื่อหวนคิดไปถึงเมื่อเย็นนี้หยกๆที่หัวหน้าหน่วยจารกรรมเรียกเขาเข้าไปเพื่อให้ดูตัวกังจินไทโดยอ้างว่าจับไว้ได้แล้วภายใต้การแนะนำของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางความมั่นคงแห่งองค์การสปอ.แต่แล้วปรากฏว่าบุรุษที่จับได้นั้นหาใช่กังจินไทตัวจริงไม่ฤทธีก็ยิ่งคำนึงถึงความสำคัญของบุคคลผู้นี้เพิ่มขึ้นอย่างเหลือที่จะกล่าวได้ทัศนะของฝ่ายสืบราชการลับรวมทั้งตัวของเขาเองซึ่งจัดว่าสันทัดกรณีที่สุดกำหนดความสำคัญของบุคคลฝ่ายตรงข้ามผิดพลาดไปแล้วอย่างถนัดใจชายผิวเหลืองผู้มีอำนาจลึกลับซ่อนเร้นอยู่ในดวงตาทั้งคู่ซึ่งฤทธียอมรับว่าจะต้องเพียรศึกษาค้นคว้าหาความจริงใหม่ผู้นี้ได้ให้ความเข้าใจแก่เขาว่าในระยะ7วันก่อนหน้าที่เขาจะมีการปฏิบัติการทางทะเลเขาจะมีที่พักพิงหลบซ่อนตัวจากการควานหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสุขสบายโดยไม่จำเป็นจะต้องอุดอู้อยู่ในที่จำกัดแต่อย่างใดจะไปไหนมาไหนภายในรัศมีของพระนครและจังหวัดใกล้เคียงก็ย่อมทำได้ตามวาระและโอกาสที่องค์การใต้ดินกำหนดวางลู่ทางให้แต่นั่นก็ต้องหมายความถึงเขาจะต้องมีความระวัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษโดยมีปล่อยตัวปล่อยอารมณ์ให้เป็นอิสระจนเกินขอบเขตในฐานะที่ตกเป็นบุคคลซึ่งทางกรมตำรวจต้องการตัวอย่างแจ่มชัดขนาดประกาศจับและมีสินบนไว้ด้วยอีกชั้นหนึ่งและในคำรับรองเหมือนหนึ่งจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นเชื่อมั่นใจให้แก่เขากังจินไทได้แสดงถึงรังลับของเอเย่นหน่วยต่างๆที่วางจุดอยู่แทบทุกหัวระแหงของพระนคร
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจวนตัวไม่ว่าจะเกิดขึ้นยามเมื่อเขาตระเวนอยู่ในที่ใดเพียงโค้ดคำพูดอันเป็นถ้อยคำสั้นๆเอเย่นหรือรังลับแต่ละแห่งเหล่านั้นก็พร้อมที่จะอ้ามือออกรับช่วยเหลือในการหลบหนีซุ่มซ่อนตัวของเขาให้พ้นจากการจับกุมทันทีการเปิดเผยสาขาปลีกย่อยอันจะเป็นสถานที่พักพิงสำหรับคราวฉุกเฉินของเขานี่ทำให้ฤทธีตะลึงงันไปเพราะคาดไม่ถึงมาก่อนว่าแมลงมุมร้ายจะชักใยอันเหนียวแน่ของมันแผ่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางเช่นนี้แผนที่แสดงเขตพระนครธนบุรีอันปักธงเครื่องหมายรังลับของทูตนรกและดูสะพรึบไปทั่วราวกับดอกเห็ดเกือบจะเรียกได้ว่าแทบทุกจตุรัสและทุกซอกซอยมีตั้งแต่เรือเอี่ยมจุนที่จอดอย่างไม่มีใครสนใจอาศัยร่มใต้สะพานในย่านชุมชนต่างๆร้านน้ำชากาแฟในตรอกเล็กๆขึ้นมาจนกระทั่งบริษัทห้างร้านใหญ่โตจนถึงขนาดอาคารมหึมา7ชั้นของโรงอุปรากรนิมานรดีข้อสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้ตัวคุณเองถึงแก่ชีวิตซะก่อนในระหว่างการต่อสู้กับตำรวจเสนาธิการใหญ่กล่าวอย่างภาคภูมิไปด้วยความเชื่อมั่นกับเขาถ้าคุณขับขันจวนตัวเต็มทีจงเลือกเอาวิธีจำนนชั่วคราวก่อนโดยสงวนชีวิตไว้เรารับรองว่าภายหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่คุมขังของตำรวจหรือว่าในเรือนจำแห่งใดเราจะเอาตัวคุณออกมาให้ได้นั่นเป็นการประกาศถึงอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของทูตนรกซึ่งคนขนาดฤทธีนฤบาลไม่อาจจะกล้ายิ้มเยาะได้ทั้งโดยเปิดเผยหรือซ่อนเร้นทูตมหาวิบัติอธิบายเชิงตักเตือนเขาต่อไปเกี่ยวกับงานซ้อนกลของฝ่ายสืบราชการลับอันเป็นสิ่งสร้างความเกรงเกรงหวาดระแวงและหนักอกหนักใจให้แก่กิจกรรมใต้ดินอย่างยิ่งจินไทพูดถึงสเตฟเฟนแจงตันโอหลิมและบุคคลสำคัญในวงการอีกหลายคนรวมทั้งรังลับบางแห่งซึ่งถึงแก่การวอดวายหายนะด้วยพฤติการเร้นลับซ่อนเงื่อนสืบทราบไม่ได้ถึงสาเหตุแท้จริงตั้งข้อสังเกตเป็นสองนัยยะว่าเป็นผลมาจากการล่าในแบบจารกรรมซ้อนของฝ่ายรัฐบาลสอดหนึ่งและจะต้องเป็นการลอบจู่โจมของพรรคใต้ดินที่พยายามจะเป็นปฏิปักษ์เร้นลับโดยจินไถเองก็ไม่ได้ออกชื่อคณะใต้ดินนั้นอีกสอดหนึ่งฉลามร้ายสวมหน้าตายฟังการสาธยายของเสนาธิการใหญ่ทูตนรกอย่างสงบทั้งที่เหตุวิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวงการเหล่าร้ายมันล้วนมาจากการกระทำอย่างแอบแฝงของเขากว่าครึ่งไม่มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นได้ด้วยปราศจากอุปสรรคขวางหนามล็อกเขาเดาะปรัชญาส่งเดชแทรกเข้าให้ควังคล้องจองดีกว่าจะนั่งอยู่เฉยๆกังจินไทยหัวเราะเบาๆก้มศีรษะรับกดถูกของคุณมันเป็นการต่อสู้ขับเคี่ยวและเราก็ได้ผ่านอุปสรรคมามากผลคือความสำเร็จเป็นขั้นๆไปทีเดียวมันเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้หรือเกินที่จะต้องมีการเสียเลือดเนื้อและก็ชีวิตไปบ้างความสูญเสียเหล่านั้นเป็นบทเรียนเตือนให้เราต้องมีความรอบคอบระมัดระวังกวดขันยิ่งขึ้นที่ผมต้องการคุณมาร่วมในงานคราวนี้ไม่ใช่เพราะวางใจในความสามารถของคุณอย่างเดียวคุณยังเป็นบุคคลชั้นนำอีกผู้หนึ่งที่ชำนาญเกี่ยวกับงานอันเดอร์กราวด์มาเป็นอันดีแล้วพวกใต้ดินหรือจารกรรมไม่กลัวต่อการปราบปรามในแบบเปิดเผยตามกรอบของกฎหมายแต่ละประเทศที่ดำเนินงานอยู่แต่เรากลัวพวกใต้ดินเช่นเดียวกับที่เป็นของฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นที่เรากำลังได้รับการต่อต้านขนาดหนักจากฝ่ายสืบราชการลับในประเทศไทยขนาดนี้พวกนี้ไม่ต้องการจะใช้ตัวบทกฎหมายไปตามคันลองแท้จริงหรือถ้าจะใช้บ้างก็จะกันไว้ในการพิจารณาอันดับสุดท้ายเลยทีเดียวแต่อันดับแรกคือเขากำลังต่อต้านขัดขวางเราอย่างนอกกฎหมายยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ดำเนินการเป็นปฏิปักษ์กับนโยบายของรัฐหน้าที่ของตำรวจแท้จริงก็คือจับตัวคุณส่งฟ้องศาลไปตามตัวบทกฎหมาย
แต่พวกจารชนของสภาการป้องกันความมั่นคงแห่งรัฐจะไม่อย่างนั้นถ้ามีโอกาสเหมาะเขาจะสังหารคุณอย่างโจรตัดทบลงเสียแต่เพียงเท่านั้นการตายของคุณก็จะเป็นคดีลึกลับสับสนและจะสรุปลงเอยเอาในแบบคุณถูกคนร้ายฆ่าตายอันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนตัวข้อสำคัญที่สุดก็คือคุณได้ตายไปแล้วเสี่ยนหนามหรือว่าอีกนายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามหมดกำลังไปหนึ่งนั่นเป็นหัวใจของวิธีการพวกนี้เลยทีเดียวเขาไม่ต้องการจับกุมคุณอย่างเปิดเผยไม่ต้องการทำบันทึกสอบสวนหรือแสดงหาพยานหลักฐานส่งฟ้องคุณในเสียเวลาเพราะคุณอาจถูกศาลสั่งปล่อยก็ได้ถ้าหลักฐานไม่พอหรือถ้าคุณถูกจำคุกไปแล้วสักวันหนึ่งคุณก็อาจมีโอกาสหลุดรอดออกมาได้อีกเป็นความรู้ใหม่ที่น่าหวาดเสียวของผมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้คุณสังวรไว้ในข้อนี้ให้มากจริงอยู่ในสมัยทำงานใต้ดินให้แก่ฝ่ายขบฏชวาคุณอาจไม่เคยพบกับการต่อต้านแบบนี้มาก่อนและในมลายูก็ยังไม่ปรากฏแต่หลักการต่อต้านงานใต้ดินหรือจารกรรมแบบเนี้ยในประเทศที่มีแผนป้องกันอย่างแข็งแรงทุกประเทศใช้กันอยู่แล้วก็กิจการของเราที่แผ่ออกไปทั่วเอเชียอาคเนก็เพิ่งจะมาเผชิญกับแผนต่อต้านแบบนี้ในประเทศไทยนี่แหละมันเป็นแบบที่เรียกกันว่าหนามบ่งหนามและเป็นวิธีการที่ถูกที่สุดในระบบงานปราบจารกรรมเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างจะใช้ไหวพริบสติปัญญาและก็ชั้นเชิงเข้าล่ากันเราไม่ดีวันพรั่นพรึงหรือถือเอาวิธีปฏิบัติเช่นนี้ของเขามาเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่จนถึงเข็ดขยาดเลิกล้มแผนการแต่เราก็ต้องเตรียมป้องกันขับเคี่ยวและระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเมื่อเราพลาดก็เอาไปแต่ถ้าเขาพลาดก็เป็นทีของเราบ้างเป็นการต่อสู้กันอย่างยุติธรรมทีเดียวและเท่าที่เราดำเนินการอยู่นี่เราไม่ได้เสียเปรียบอะไรแก่พวกเขาหรอกตรงข้ามเรายังเหนือกว่าเขาเสมอมาคือความเสียหายที่เราได้รับมีน้อยกว่าผลได้ในรอบอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยเราจับพวกสายลับของกรมสืบได้13คนเป็นผู้ชาย11และก็ผู้หญิงอีก2กังกินถ่ายยิ้มตาทั้งคู่หรี่ปรือลงส่วนฝ่ายเราเสียไปเพียง5คนเป็นคนที่เราเสียดายจริงๆอยู่2คนเท่านั้นคือตันโอหลิมและก็สเตฟเฟนแจงคุณเห็นหรือยังว่าคู่ต่อสู้ของเราตามเราไม่ทันหรอกฤทธีกลั้นลมหายใจในขณะที่ถามว่าแล้วพวก13คนที่ถูกจับได้นั่นล่ะโทษนรกมองดูเขาด้วยหางตาคุณสนใจพวกนั้นนักหรือผมอยากจะทราบว่าคุณได้จัดการอะไรลงไปเกี่ยวกับคนเหล่านั้นเขาจับฝ่ายเราได้เขายิงทิ้งหรือไม่ฉะนั้นก็แอบฝังมิตรไว้ที่ไหนไม่มีใครบอกได้ทีนี้ถ้าเขาหลงมาอยู่ในมือเราบ้างล่ะคุณคิดว่าเราควรจะทำยังไงระหว่างที่เขานิ่งอึ้งกังจินไถก็ลุกขึ้นยืนเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้ตามผมมาทางนี้เถอะคุณจะได้เห็นด้วยตาของคุณเอง